สวัสดีครับพวกกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้มาไม่มีอะไรมากครับมาเปิดกล่องครับนะมาเปิดกล่องอะไรกล่องโชคนะครับนะเจ้า KYB Premium นะครับตัวนี้เป็นโชคน้ำมันนะโชคน้ำมันนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ผมสั่งมาทั้งหมด4ตัวนะครับนะโชคหน้าโชคหลังเลยครับนะสนนราคาก็ไม่แพงครับใน Lazada นะคู่นี้เนี่ยคู่นี้คู่ยาวคู่ยาวนี่โปรโมชั่น800กว่าบาทนะคู่สั้นนี้ของ TFR นะครับนะของ Isuzu TFR นะหรือมังกรนี่แหละครับลองเรามาเปิดกันดูนี่ตัวนี้นะครับฉนดราคาอยู่ที่990นะหรือ 1,000 พอดีนะครับให้อะไรมาบ้างนะให้คู่มือมานะครับนะให้ลูกยางมาแล้วก็แหวนนะลูกยาง2ตัวนะครับนะเนื่องจากเป็นโชคน้ำมันนะครับมันก็เลยหดมาได้นะไม่อินไทยแลนด์นะครับนะโชคของไทยนะครับสนับสนุนของไทยก็ดูมันก็จะหนืดๆดีนะครับนะน่าจะหนืดดีอยู่นะอารมณ์น้ำมันบางคนไม่ค่อยชอบนะครับมันจะเขาบอกบางคนมันจะยุ่ยๆนะแต่ผมเอามาใช้กับรถที่ตัวนึงเนี่ยเนื่องจากว่าต้องการเสริมโชคเข้าไปนะครับก็คือเพิ่มโชคอะครับนะเบิ้ลโชคนะเบิ้ลโชคก็เลยต้องเอาเหนื่อยๆนิดนึงนะครับถ้าใช้แก๊สก็ได้ครับใช้แก๊สก็ได้แก๊สก็ใช้ได้แก๊สก็จะอารมณ์แบบสะท้อนนิดนึงเด้งๆนิดนึงนะครับแล้วแต่ใครชอบอารมณ์ไหนนะครับนะฮะนะแต่ถ้านุ่มนวลซับอยู่ก็ต้องน้ำมันนะครับเนื่องจากว่าผมเข้าไปลากเรือนะตัวนี้นะครับมันก็ต้องใส่โชคที่ซับๆหน่อยนะเอาละครับไม่มีอะไรมากนะครับ2งานนี้อีกอันนึงนะครับให้แหวนแล้วก็ลูกยางมาเหมือนกันครับคราวนี้เราก็มาเปลี่ยนกันนะครับนะเปลี่ยนโชคกันนะเริ่มจากถอดหูล่างนี้ก่อนนะแล้วไปถอดหูบนนะครับแล้วเอาลงมาได้เลยครับสำหรับทางเรียบนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคเกาะดีขึ้นหนึบขึ้นนะครับแต่ว่าทางขรุขระนี่ค่อนข้างจะเด้งนิดนึงนะทางออฟโรดนะครับมันอาจจะเด้งๆนิดนึงนะฮะอารมณ์ไม่เหมือนโชคแก๊สนะครับอารมณ์คนละฟิลกันเลยนะฮะนะแต่ค่อนข้างแข็งๆนิดนึงเนี่ยครับสังเกตดูกระโดดดังๆๆนะก็ไม่หนักหนามากนะครับนะก็ถือว่าโดยรวมโอเคครับนะครับราคาที่ได้แค่800กว่าบาทนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครอยากหามาลองก็สั่งได้ครับใน Lazada นะใน Lazada ใน Lazada มีนะครับนะตัวนี้นะครับ800กว่าบาทนะครับขอบคุณครับ